สวัสดีค่ะคุณพลอยคุณนิวและคุณผู้ชมคะถือได้ว่าเป็นข่าวดีรับปี2022นะคะเพราะว่าท่ามกลางสถานการณ์การเมืองโลกที่ตึงเครียดเกิดความขัดแย้งในหลายๆจุดนะคะปรากฏว่า5ชาติมหาอำนาจก็มีการประกาศแล้วนะคะว่าสงครามนิวเคลียร์นั้นจะไม่ทำให้ใครชนะเดี๋ยววันนี้มาดูรายละเอียดกันค่ะเชิญเลยครับแถลงการนี้นะคะทางทำเนียบเครมลินของรัสเซียได้มีการเปิดเผยออกมาก่อนค่ะเป็นแถลงการของ5ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC นะคะประกอบไปด้วยฝรั่งเศสจีนสหราชอาณาจักรรัสเซียนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะที่ทั้ง5ชาตินี้ได้มีการเห็นพ้องกันนะคะเรื่องของสงครามนิวเคลียร์เรื่องของอาวุธนิวเคลียร์มีสาระสำคัญค่ะก็คือควรจะหลีกเลี่ยงสงครามและการขยายอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มเติมแถลงการบอกนะคะว่าทั้ง5ชาติพิจารณาถึงความรับผิดชอบหลักในการเลี่ยงสงครามระหว่างชาตินิวเคลียร์และลดความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ในขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าว่าจะต้องทำงานร่วมกันร่วมมือกันกับทุกประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศของความมั่นคงค่ะนอกจากนี้แถลงการก็ยืนยันด้วยนะคะว่าสงครามนิวเคลียร์จะไม่มีผู้ชนะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเริ่มต้นด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าการใช้นิวเคลียร์นั้นจะส่งผลกระทบในวงกว้างและอาวุธนิวเคลียร์ตราบเท่าที่ยังมีอยู่ก็ควรจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันยับยั้งการรุกรานและป้องกันการเกิดสงครามเท่านั้นเราเชื่ออย่างยิ่งนะคะว่าจะต้องป้องกันไม่ให้มีการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ไปมากกว่านี้ค่ะแถลงการของ5ประเทศก็ยังบอกด้วยว่าเรายืนยันถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาภัยคุกคามนิวเคลียร์และย้ำถึงความสำคัญของการรักษาและปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อผูกมัดเกี่ยวกับการไม่แพร่กระจายอาวุธการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีเรายังคงยึดมั่นในข้อผูกพันตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือว่า NPT ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรกในปี1970นะคะรวมถึงพันธสัญญาในมาตรา6ดำเนินการเจรจาโดยสุจริตเกี่ยวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการยุติการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์และการปลดอาวุธนิวเคลียร์และในสนธิสัญญาว่าด้วยการลดอาวุธทั่วไปและโดยสมบูรณ์ภายใต้การควบคุมระหว่างประเทศที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ทั้ง5ชาตินี้นะคะก็ระบุเพิ่มเติมว่าเราล้วนตั้งใจที่จะรักษาและเสริมสร้างมาตรการระดับชาติของเราเพื่อป้องกันการใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจค่ะก็มีปฏิกิริยาตามมาจากนี้นะคะอย่างเช่นทางฝรั่งเศสรัฐบาลก็มีการออกแถลงการเช่นเดียวกันค่ะว่าทั้ง5ชาติมหาอำนาจนั้นเน้นย้ำความต้องใจในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และการปลดอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้จะเดินหน้าใช้แนวทางทั้งทวิภาคีพหุภาคีในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ด้วยค่ะแถลงการร่วมแบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้ยากค่ะของ5ชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์เพราะว่ามีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลกด้วยนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐนั้นตึงเครียดที่เลวร้ายที่สุดเลยนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นที่ผ่านมาจากกรณีที่รัสเซียส่งทหารไปประชิดชายแดนยูเครนนะคะแล้วก็ฝั่งชาติตะวันตกก็มองว่ารัสเซียอาจกำลังเตรียมที่จะโจมตียูเครนครั้งใหม่ขณะเดียวกันจีนก็มีการแผ่ขยายอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ทำให้เกิดความตึงเครียดกับสหรัฐรวมไปถึงโดยเฉพาะประเด็นกรณีไต้หวันที่จีนเน้นย้ำนะคะว่าจีนนั้นคือจีนเดียวค่ะจะแบ่งแยกประเทศกันไม่ได้ส่วนรัสเซียค่ะดมิทรีเปสคอฟโฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียนะคะก็บอกว่ายินดีกับคำประกาศนี้และแสดงความหวังว่าจะช่วยลดความตึงเครียดของโลกลงได้จากข้อตกลงนี้ค่ะซึ่งเปสคอฟบอกนะคะว่ารัสเซียนั้นก็ยังคงคิดว่าการประชุมสุดยอดระหว่างชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์นั้นจำเป็นนะคะอยากให้มีค่ะส่วนสำนักข่าวซินหัวของจีนก็รายงานอ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศจีนหมาเจ้าซูที่บอกค่ะว่าคำมั่นสัญญานี้จะช่วยเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและเพิ่มการประสานงานและความร่วมมือกันในกลุ่มประเทศมหาอำนาจแทนที่จะแข่งขันกันค่ะแถลงการนี้นะคะนอกจากจะมาในช่วงที่มีความตึงเครียดระหว่างจีนสหรัฐแล้วก็รัสเซียแล้วยังเกิดขึ้นในช่วงที่ตอนนี้ค่ะบรรดาชาติมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องนะคะพยายามที่จะกลับมาฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะคะซึ่งทำขึ้นในปี2015ค่ะคุณพลอยคุณนิวคะแล้วปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พอเข้ารับตำแหน่งนะคะก็มีการนำสหรัฐถอนตัวออกไปในปี2018นะคะมาในยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนก็พยายามที่จะกลับเข้ามาข้อตกลงนี้เพื่อควบคุมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ต้องการสื่อไปถึงอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าตอนนี้5ชาติมหาอำนาจกำลังพยายามช่วยกันควบคุมนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์มันตึงเครียดคนก็กังวลเพราะว่าแต่ละชาตินั้นมีอาวุธใหญ่ๆอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถทำลายล้างได้ทั้งนั้นเลยค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ